สนับสนุนโดยเทศบาลนครหาดใหญ่สวัสดีครับคุณฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการรั้วข่าว97และรั้วข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับพบกับรายการนี้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 19:00 นโดยประมาณนะครับพบกับผมทศครับทศพรแสงอรุณและก็สามารถติดตามรายการนี้ในหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น FM 97 91.75 MHz และ 90.75 MHz ครับคุณฟังผู้ชมครับวันนี้ข่าวที่น่าติดตามมีดังต่อไปนี้นะครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2558ณที่ทำการชุมชนโชคสมานสถานีดับเพลิงนายแพทย์รุ่งโรจน์กัวพาณิชย์รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำพื้นที่ก่อสร้างโครงการขนส่งน้ำเชื่อมจากโชคสมาน3ถึงโชคสมาน5เทศบาลนครหาดใหญ่จึงเตรียมแผนป้องกันอุทกภัยโดยการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำบริเวณซอย4โชคสมาน5ไปจนถึงท่อขนส่งน้ำเดิมใต้สะพานสัจกุลและซอยสุดานิเวศงบประมาณก่อสร้างกว่า59ล้านบาทเนื่องจากในบริเวณดังกล่าวมีความจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่รับน้ำให้มีขีดความสามารถในการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากพื้นที่ชุมชนบริเวณดังกล่าวเป็นจุดต่ำสุดและเป็นจุดเริ่มแรกของน้ำท่วมซึ่งในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหลายจุดและไม่สามารถระบายน้ำได้โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณชุมชนโชคสมานและชุมชนรัตนอุทิศซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังคุณผู้ฟังผู้ชมครับท่อ HDPE คือท่อที่นำมาใช้วงการน้ำประปาท่อ HDPE ไม่ค่อยได้ใช้กับงานเดินท่อประปาภายในบ้านส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมมากกว่าครับเป็นท่อที่มีลักษณะดัดโค้งงอได้นะครับเรียกได้ว่าทำให้คดเคี้ยวไปตามลักษณะของตัวอาคารนั่นเองนอกจากนี้ท่อ HDPE หรือว่าท่อ PE ยังมีคุณสมบัติที่เด่นชัดอีกหลายประการด้วยกันก็คือมีอายุการใช้งานยาวนานถึง50ปีครับผลิตจากวัสดุชั้นดีทำให้ไม่เปราะหรือแตกหักง่ายอีกทั้งยังผสมผสานป้องกัน UV ทำให้ทนต่อการแผดเผาของแดดสมกับเป็นอุปกรณ์ที่คู่ควรกับเมืองไทยจริงๆครับนอกจากนี้ท่อ PE ยังมีน้ำหนักเบาสามารถดัดให้โค้งงอได้ตามรูปทรงโดยไม่ต้องใช้กาวต่อท่อซึ่งมักจะเสื่อมสภาพและก็ทำให้น้ำรั่วซึมได้ท่อโพลีเอทิลีนหรือ HDPE เป็นวัสดุทางเคมีที่มีค่าความหนาแน่นสูงไม่น้อยกว่า950กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับที่มีคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าและทางกลที่ดีเยี่ยมสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุที่เหมาะสมกับสภาวะการใช้งานในวงการต่างๆในปัจจุบันซึ่งท่อโพลีเอทิลีนหรือ HDPE หรือบางหน่วยงานเรียกว่าท่อ PE นั้นก็คือท่อโพลีเอทิลีนที่ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนที่มาจากขั้นตอนทางเคมีทั้งสิ้นซึ่งมีน้ำหนักเบา 1/5 ของท่อเหล็กนะครับสะดวกในการเคลื่อนย้ายยืดหยุ่นได้ดีทนแรงกระแทกไม่มีสารพิษขดเป็นม้วนได้ครับยาวสูงสุดได้ถึง400เมตรทนสารเคมีอายุการใช้งานยาวนานทนแสงอาทิตย์ผิวในท่อเรียบของเหลวไหลสะดวกครับวิธีการเดินท่อประปาเป็นการเดินท่อแบบฝังคือการเจาะสกัดผนังแล้วเดินท่อเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ฉับปูนทับซึ่งจะดูเรียบร้อยและก็สวยงามการเดินท่อประปาจะมีทั้งท่อส่วนที่อยู่บนดินและบางส่วนจะต้องอยู่ใต้ดินใช้ท่อ PE ท่อชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษในการบิดงอโค้งได้ในกรณีเดินผ่านเสาต่อหม้อหรือคานคอดินครับสำหรับท่อธรรมดาก็จะมีข้อต่อมากซึ่งเสี่ยงต่อการรั่วซึมและก็ที่สำคัญนั้นไม่มีการซุดตัวอาคารหากเป็นท่อ PVC หรือท่อเหล็กชุบถังสังกะสีจะทำให้ท่อแตกร้าวได้ครับแต่ถ้าเป็นท่อ PE จะมีความยืดหยุ่นกว่าถึงแม้จะมีราคาสูงแต่ก็คุ้มค่าครับเมื่อติดตั้งเสร็จก็จะสามารถรองรับน้ำฝนได้ถึง60ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจึงช่วยให้ระบายน้ำได้รวดเร็วและก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับอีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตชุมชนการดำเนินการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำจึงต้องเร่งดำเนินอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นอีกส่วนหนึ่งในแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้นะครับโดยใช้เวลาในการดำเนินการ120วันเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะทำให้น้ำสามารถระบายได้ทันเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและลดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไปครับเป็นขนาดนี้พอจะนั่นหน้าดีรักของผมพยายามสู้ตรงนู้นไว้ไปปลายแต่ว่าถ้าลูกบ้านน้ำมันบ้าเปื่อยมันลุกตรงนี้เร็วไม่ให้ข้าวบ้านดิบ้านเจ้าฉันเดียว
โมนี้ดูบ้านแถวจันเดียวแต่ไม่หยอกสู้มันชาวบ้านนะการนี้คือการแก้ปัญหาแก้ปัญหาในระดับนึงแต่ว่านั้นในส่วนนึงนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้คือการแก้ปัญหาครับนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ในการแก้ปัญหาภาวะน้ำท่วมในหาดใหญ่โดยเฉพาะชุมชนโชคสมานซึ่งเราจะรู้ว่าเป็นบริเวณที่ต่ำสุดของหาดใหญ่นะครับเป็นจุดเริ่มแรกของการที่น้ำท่วมแล้วพอน้ำท่วมเนี่ยน้ำจะขังอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วเราได้แก้ปลายทางได้พอสมควรแล้วนะครับคือน้ำนี่จะไหลจากโชคสมาน5ไปลงคลองอุตะเภาแต่ในหมู่บ้านของชุมชนโชคสมาน3โชคสมาน4เนี่ยน้ำยังขังอยู่เป็นจุดๆเพราะนั้นท่านนายกไพรร่วมกับท่านสธได้อนุมัติเงิน4ล้านกว่าบาทเพื่อทำท่อระบายน้ำนะฮะจากในถนนโชคสมาน5ซอย4นะครับเพื่อไปลงโชคสมาน5เพื่อสูบต่อไปลงคลองอุตะเภาเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะเริ่มทำวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ120วันนะในโครงการนี้จะสำเร็จนะครับก็เป็นโครงการที่จะคิดว่าพอหลังจากโครงการนี้สำเร็จเนี่ยน้ำที่ตกน้อยกว่า60มิลลิเมตรเนี่ยจะระบายได้ทันไม่เทอะเข้าบ้านประชาชนนะครับเรื่องนี้ก็ขอบคุณทางด้านท่านนายกและก็ท่านสธที่ได้อนุมัติเงินก้อนนี้เพื่อช่วยชุมชนแถวนี้นะครับชุมชนโชคสมานขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือท่านเจ้าปัญหามากรบมดเสียนสี่ปมเม้นสังเกตมาปีแล้วนะครับตอนเดวบริษัทตั้มครับพุทอย่างนี้นะซึ่งตรงเลขแบบดูว่าถ้าโลกตรงนี้ตุ้งกีจอกไปตรงนั้นเผื่อมันกีจอกไม่ใจกุดตรงนี้ตั้มขึ้นไปนู่นทุ่งแยกไปดีทุ่งไปไม่ได้เลยนำตั้มมาจากมันต้องไปจะลูกนะครับทีนี้พอพุทธได้ทีเลยเออวัดเลยว่าจากนี้จากโดยต่างๆเนี่ยนาโดยที่โดยอาโดยเจ็ดลูกเป็ดตะดุนอยู่มานาใบไม้นำใบไม้นี่ทีนี้ตัวชอบเพื่อตาพุทธชอบพุทธชมปลาปอนปีแล้วไปฟ้องอยู่ที่ใต้บ้านรัชกุลนะยิงไปไหนอ่ะนะยิงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับต้นดำเนินการนะปุ๊บปุ๊บตั้มไปเลยไปตั้มแบบดูไปจัดเกณฑ์ไม้จัดเกณฑ์ไม้แหล่งอีกความยาวเต่าด้วยสรุปเต่าด้วยตุ้งตั้มเต่าด้วยพอวางโทนตัวที่วางซึ่งตุ้งใจตุ้งชอบเนี่ยมาหลับวัวโทนะพอวางโทนแรกปล่อยตรงนี้นะเอาขึ้นจากการแลนี่ไม้บองตัวนั้นเลยตรงนั้นปีแล้วนะมันโต้จุ้มพอมันถูกโกยเดี๋ยวว่ายน้ำเล่นอยู่นี่ตัวพนักนะครับเพราะฉะนั้นดันผู้หลักเมากับคือตีเท่แยกตีตำโป๊ะปักตีโตแต่ละร้อยมาตึงรวมตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยก้อยเล่ว่าน้ำไปไม้นะไปไม้น้ำไปไม้รถโผล่ระวังมาช่วยไม้ประบาดตัวนี้อุดปากโตแต่ละเลยตัวไอ้เดียตีนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมเล่นมันคือแบบเป็นเบื้องต้นก็ทำกันคือกุ้นหัวฟุ้งเจ้าหน้าที่ตรงนี้ทำกันไม่อย่างนั้นว่าและนี่คือข่าวต่างๆนะครับในรายการรอบรั้วข่าว97และรอบรั้วข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่อย่าลืมนะครับติดตามข่าวต่างๆได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลาประมาณ 19:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วผมทศครับทศพรแสงอรุณลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ